ครับนักการพระอาจารย์ทุกรูปและสวัสดีอาจารย์ทุกคนและก็เรียนและทุกท่านภูมิกิจและก็เพื่อนสนิทเพื่อนบ้านนะครับวันนี้กระผมไก่เฮงและข้าพเจ้าไก่เฮงก็เรียนเชิญคณะพระอาจารย์ทุกรูปนิมนต์ชมโบราณสถานของปู่ย่าตายายเขมรที่มีอายุการประมาณพันกว่าปีผ่านมาแล้วนะครับวันนี้กับผมก็มีเกียรติมากที่สุดนะครับได้มาคุณคว้าพบเจอโบราณสถานที่อยู่ข้างล่างของกับผมฉะนั้นแล้วกับผมขอแนะนำชินชีทางทุกท่านนะครับได้ร่วมชมโบราณสถานจากกับผมที่กับผมเอาวิดีโอคลิปนี้ไปลงอยู่ในเพจชื่อไก่เฮงและก็ YouTube ชื่อมรดกไมอังกอกับกัมปุเมราฉะนั้นทุกท่านจะได้รู้ว่าปราสาทนี้คือมีนาทีแบบไหนและก็สร้างในรัชสมัยกษัตริย์องค์ใดมีรูปแบบศิลปะแบบไหนในศตวรรษที่เท่าไรข้อเรียนเชิญทุกท่านกระดาษทุกท่านโปรดติดตามกับผมไก่เฮงไปต่อไปนะครับขอเชิญนะครับครับผมครับข้อเรียนเชิญชมวิวทิวทัศน์ไอบริเวณปราสาทตระเปียงขนาปราสาทนี้ที่มีชื่อว่าปราสาทตระเปียงตระเปียงนี่ภาษาไทยนองหอนำน้านอนุออ้างงององูครับน้องขนาผมแล้วก็เป็นปราสาทหนึ่งที่ก่อสร้างบนเนินสูงเป็นเสมือนเป็นภูเขาสิบปะนิมิตอันลูกหนึ่งนะครับแล้วที่ทุกท่านได้เห็นนี้คือเนินปราสาทตระเปียงขนาที่กระผมกำลังจะเดินไปข้างบนนะครับจะได้ถ่ายรูปและก็ฝากญาติพี่น้องเพื่อนบ้านที่นิยมชมชอบในการชมและศึกษาโบราณสถานวัดวารามเขมรโบราณเป็นวัดศาสนาฮินดูแล้วศาสนิกชนพราหมณ์เขมรโบราณจะได้ไว้บูชานะครับและก็ปราสาทนี้คือมีร่องรอยติดอยู่ปัจจุบันนี้คือปัจจุบันจะเห็นมีศาลเจ้าผู้รักษาปราสาทนี้ด้วยครับตรงนี้ขอถ่ายรูปสัญจรแล้วนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ปราสาทนี้คือตามหลักฐานนะครับจะเห็นประจักษ์ตานี้คือปราสาทที่สร้างมาจากอิฐแล้วก็กับหินแล้งกับหินใสด้วยนะครับขอเชิญชมนะครับนี่อิฐโอ้ยปราสาทใหญ่โตมากเลยครับกับผมครับปราสาทนี้อาจจะก่อสร้างขึ้นอยู่ในกลางศตวรรษที่10หรือครึ่งศตวรรษที่10เห็นสายสีชมพูนะครับนี่ครับเห็นสายสีชมพูนะครับของปราสาทตระเปียงขนาหรือนองขนานะครับกับผมครับนี่คือครอบประตูเห็นสายสีชมพูนะครับกับผมครับเห็นแหล่งนะครับนี่กับผมเห็นแหล่งนะครับกับผมนี่คือประตูที่เข้าด้านตะวันออกของปราสาทตระเปียงขนาดครับจังล้นเหลือนะครับนี่ปราสาทนี้คือมีปรางเดียวนะครับที่หันหน้าไปทิศตะวันออกแล้วก็จะมีคูน้ำอยู่ล้อมรอบยังลึกอยู่นะครับแล้วก็จะมีสระน้ำอันใหญ่โตอยู่ด้านหน้าปราสาทออกจากไปตะวันออกประมาณ500เมตรนะครับครับครับนี่คือเห็นแหล่งนะครับที่อยู่ฐานปราสาทปราสาทนี้จะเห็นสูงมากเลยครับเปรียบเสมือนที่ภูเขาเล็กหนึ่งนะครับนี่ครับครับอย่างเรือเห็นสายสีชมพูนะครับครับผมครับก่อนอิฐขนาดใหญ่ๆนะครับครับผมครับนี่คือเห็นสายสีชมพูนะครับครับครับนี่คือเห็นสายครอบประตูสีชมพูนะครับแล้วก็รวมกับอิฐหลายๆก่อนนะครับที่ปราสาทตระเปียงขนาดนี้ครับผมครับกรณาทุกท่านก็เรียนเชิญชมวิวทิวทัศน์ล้อมรอบบริเวณปราสาทตระเปียงขนาดหรือน้องขนาดนี้ครับผมครับแล้วปัจจุบันนี้ทุกท่านจะได้เห็นหลักฐานร่องรอยคืออยู่บริเวณปราสาทที่จะมีโคน้ำลึกแล้วก็เนินปราสาทสูงเป็นเสมือนที่สร้างบนลูกเขาลังหนึ่งเล็กหนึ่งนะครับแล้วก็ปราสาทนี้ก็สร้างมาจากอิฐ
และผสมไปโดยเห็นแรงเห็นสายสีชมพูนะครับฉะนั้นกระผมขอบคุณมากที่สุดที่ทุกท่านจะได้ชมบริษัทที่กระผมกำลังถ่ายนี้คือจะมีชื่อว่าปราสาทตระเปียงคณาที่มีที่ตั้งอยู่ในบานคณาตำบลกระเบเรียลเมืองเสียมเรียบจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาถ้าทุกท่านจะชมวิดีโอคลิปที่กระผมถ่ายจากข้างบนเนินปราสาทนี้คือเป็นเสมือนที่ลูกภูเขาหลังหนึ่งนะครับสูงมากนะครับนี่ดูไปสูงมากข้างบนนี่ครับผมฉะนั้นก็ขอบคุณมากทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของวิดีโอคลิปของกระผมไก่เฮงกระผมขอบคุณกระดาษทุกท่านโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กระผมด้วยผมขออวยพรทุกท่านสีประการคืออายุวันณะสุขภละอายุขอให้มีอายุยืนยาวสุขสุขกายสบายใจวันณะมีผิวพรรณดีแล้วก็พละมีพลังมีแรงขึ้นถ้าทุกท่านเรียนเชิญไปในมาในออกจากบ้านกลับบ้านขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยสวัสดิภาพไปมานะครับแล้วก็ไปในมาในมีญาติพื้นบ้านติดต่อแล้วก็นับถือแล้วก็ทุกท่านทำมาหากินร่ำรวยให้กระผมไก่เฮงร่ำรวยด้วยถ้ามีโอกาสทุกท่านได้เจอกระผมไก่เฮงอยู่ที่เมืองเสียมเรียบนะครับติดต่อประสานงานกับกระผมปันไก่บริใช้บริการทุกท่านด้านบรรยายประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์โบราณวิทยาทุกท่านติดต่อกระผมเบอร์โทรศัพท์บวก855-1262-1117นะครับกระผมขอบคุณมากที่สุดที่กรุณาทุกท่านจะได้ชมวิดีโอคลิปของกระผมนี่ครับกระผมขอฝากให้ทุกท่านและอาจารย์คณะอาจารย์ถูกรูปและอาจารย์ทุกคนนะครับได้ชมวิดีโอของกับผมจะเน้นปราสาทหนึ่งคือจะมีชื่อว่าปราสาทตรอบเปียงคณะหรือนองคณะขอบคุณมากขออำลานะครับขอบคุณนะครับขออำลาตรงนี้ครับ